สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูกันต่อนะจากคราวที่แล้วที่เราบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยหน้าต่างจากสัตว์อื่นๆตรงที่สามารถจะดำรงชีวิตอยู่ได้ตามไบโอมหรือว่าชีวนิเวศที่แตกต่างกันนะครับขั้วโลกก็อยู่ได้นะเขตร้อนก็อยู่ได้ทะเลทรายก็อยู่ได้นะแต่ว่าสัตว์อื่นเนี่ยนะครับก็มีความจำเพาะกับไบโอมต่างๆนะครับเราไม่สามารถที่จะให้นกเพนกวินไปอยู่ในทะเลทรายได้นะครับนะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้วันนี้มาดูในเรื่องของการแบ่งสิ่งแวดล้อมของมนุษย์นะครับนะสิ่งแวดล้อมของมนุษย์เนี่ยพอจะแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็คือสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อความสะดวกสบายในการดำรงชีวิตนะครับนะในส่วนของสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติเนี่ยแบ่งออกได้เป็น4ส่วนย่อยนะครับซึ่งก็จะมีคำศัพท์นะยากๆนิดนึงนะเป็นคำศัพท์เรียกนะครับเอาแบบง่ายๆก่อนก็คือแบ่งเป็น4ส่วนก็คือดินนะน้ำนะอากาศแล้วก็สิ่งมีชีวิตนะครับดินนะดินก็คือส่วนที่เป็นเปลือกโลกนะเป็นหินแข็งนะครับเป็นที่ที่เราสร้างบ้านเรือนนะครับเป็นถิ่นที่อยู่เป็นที่ที่เราประกอบอาชีพต่างๆนะครับทำนาทำไร่ทำสวนนะครับการคมนาคมขนส่งต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษนะครับว่าลิโทสเฟียร์นะครับลิโทแปลว่าหินนะครับแข็งนะครับแล้วก็สเฟียร์ก็แปลว่าทรงกลมนะทรงกลมที่แข็งก็คือเปลือกโลกนะครับส่วนที่2คือน้ำนะน้ำก็เรียกว่าไฮโดรสเฟียร์นะครับไฮโดรแปลว่าน้ำนะส่วนที่3นะครับบรรยากาศหรือว่าอากาศนะครับนะส่วนนี้ก็เรียกว่าแอตโมสเฟียร์นะครับนะแอตโมสเฟียร์คำนี้เราน่าจะได้ยินมากที่สุดนะแอตโมสเฟียร์นะครับแล้วก็ส่วนของสิ่งมีชีวิตส่วนที่สิ่งมีชีวิตเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กันนะครับมาอยู่ด้วยกันนะครับเรียกว่าไบโอสเฟียร์นะครับไบโอก็แปลว่าสิ่งมีชีวิตนะครับเป็นโลกของสิ่งมีชีวิตเกิดความหลากหลายทางชีวภาพนะครับนะไบโอสเฟียร์นะครับภาษาไทยบางทีเขาก็เรียกว่าชีวาลัยหรือว่าชีวมณฑลนะลองดูแผนภาพนะครับนะในแผนภาพอันนี้นะครับเขาบอกว่า four major components of Earth's life support system นะครับองค์ประกอบหลัก4ประการของระบบสนับสนุนชีวิตของโลกนะครับระบบสนับสนุนชีวิตอันนี้ก็คือสิ่งที่เราได้ดูในภาพเมื่อกี้นะครับภาพเมื่อกี้บอกว่ามีดินน้ำอากาศและก็สิ่งมีชีวิตนะรูปนี้ก็เหมือนกันนะครับ4ส่วนนะมีดินนะครับลิโทสเฟียร์นะครับน้ำไฮโดรสเฟียร์นะครับบรรยากาศอากาศแอตโมสเฟียร์นะครับ3สิ่งนี้บางทีเรียกรวมๆกันว่าอีโคสเฟียร์นะครับอีโคแปลว่าที่อยู่แปลว่าบ้านนะครับอีโคสเฟียร์แปลว่าโลกของบ้านโลกของที่อยู่นะในรูปนี้เขาใช้เท็กเจอร์เป็นรูปป่าไม้เห็นไหมครับการจะมีป่าไม้ได้เนี่ยต้องมีอะไรมั่งต้องมีดินให้ต้นไม้งอกขึ้นมาต้องมีน้ำต้องมีอากาศให้พืชเอาไปสังเคราะห์แสงนะครับเพราะฉะนั้นจะเกิดเป็นบ้านเป็นที่อยู่ได้เนี่ยนะเป็นป่าของสัตว์ต่างๆได้เนี่ยต้องมีดินน้ำอากาศนะครับ3สิ่งนี้เป็นระบบสนับสนุนชีวิตนะครับเรียกว่าอีโคสเฟียร์นะครับแล้วก็รวมกับไบโอสเฟียร์นะครับไบโอสเฟียร์เนี่ยเขาเขียนไว้นอกวงตรงนี้เพราะว่าบางชนิดก็อยู่ในน้ำนะปลานะครับบางชนิดก็อยู่บนบกนะครับก็ตรงไหนที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้ก็เป็นไบโอสเฟียร์นะครับเลยอยู่แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้น เดี๋ยวนิสิตกลับมาดูรูปนี้ใหม่ตอนเตรียมสอบและจะงงว่าเอ๊ะอาจารย์บอกมี4ส่วนมี4คำทำไมมี5คำตรงนี้1 2 3 4 5ที่เกินมาก็คืออีโคสเฟียร์อันนี้เขารวมคำแอตโมสเฟียร์ไฮโดรสเฟียร์แล้วก็ลิโทสเฟียร์เข้าด้วยกันนะเป็นอีโคสเฟียร์นะครับใน4ส่วนอันนี้ก็คือตามนี้แหละนะลิโทสเฟียร์ไฮโดรสเฟียร์แอตโมสเฟียร์ไบโอสเฟียร์นะครับก็ระบบสนับสนุนชีวิตที่พูดถึงเมื่อกี้นะครับนะ
Earth Life Support System เนี่ยนะครับนะก็เป็นสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับสิ่งแวดล้อมคือสิ่งที่ทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตขึ้นมาได้นะครับพืชไม่สามารถโตได้ถ้าไม่มีแสงอาทิตย์ถ้าไม่มีดินน้ำอากาศนะครับแล้วมนุษย์เราก็พึ่งพาพลังงานจากดวงอาทิตย์อีกทอดหนึ่งนะครับคนเราสังเคราะห์แสงไม่ได้นะครับเราไม่สามารถจะได้พลังงานโดยตรงจากดวงอาทิตย์แต่ว่าเรากินข้าวนะกินอาหารที่พืชสร้างโดยใช้พลังงานจากการสังเคราะห์แสงนะครับนะจากดวงอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเปรียบระบบสิ่งแวดล้อมนะครับระบบสนับสนุนชีวิตเหมือนกับธุรกิจนะการทำธุรกิจต้องมีอะไรต้องมีต้นทุนนะครับต้องมีต้นทุนแล้วก็ได้ผลผลิตออกมานะครับเพราะฉะนั้นดวงอาทิตย์ก็ถือว่าเป็นต้นทุนนะโซลาร์แคปิตอลนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาเพื่อทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตขึ้นมาได้นะดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับโซลาร์แคปิตอลนะครับแคปิตอลในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเมืองหลวงนะครับแคปิตอลในที่นี้แปลว่าทุนนะใครเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์คงได้ยินคำนี้นะต้นทุนนะครับแล้วก็พึ่งพาระบบนิเวศนะดินน้ำอากาศนะครับดินน้ำอากาศก็เป็นต้นทุนของโลกเรา Earth Capital นะครับโลกเรามีสิ่งมีชีวิตเพราะว่าโลกเรามีอะไรมีดวงอาทิตย์มีอากาศมีบรรยากาศนะดวงจันทร์ไม่มีสิ่งมีชีวิตเพราะไม่มีบรรยากาศไม่มีอากาศนะครับมีอากาศมีน้ำมีดินนะครับเป็นต้นทุนของโลก Solar Capital บวกEarth Capital ก็เป็น Life Support System นะครับแล้วระบบสนับสนุนชีวิตทำหน้าที่อะไรนะครับก็ทุกอย่างที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้อย่างสะดวกสบายนะครับไม่ประสบปัญหาร้ายแรงนะครับนะ 1. ควบคุมป้องกันภัยพิบัตินะครับสะสมหมุนเวียนของเสียนะวงจรน้ำนะน้ำระเหยกลายเป็นเมฆควบแน่นตกลงมาเป็นฝนนะความหลากหลายทางชีวภาพนะมีสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับมีผู้ผลิตผู้บริโภคผู้ย่อยสลายนะต้นไม้ในป่าใบร่วงลงมาต้นไม้ตายล้มโค่นลงมาก็มีปลวกมีแบคทีเรียมีเชื้อราย่อยสลายกลับคืนให้ระบบนิเวศนะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของระบบสนับสนุนชีวิตนะครับให้ทรัพยากรพื้นฐานปัจจัย4เชื้อเพลิงการแพทย์นะสนับสนุนรองรับวิวัฒนาการนะพื้นที่อนุรักษ์พักผ่อนบรรณาการอุทยานแห่งชาติต่างๆนะครับป่าไม้ประมงอุตสาหกรรมนะก็ทุกอย่างในการดำรงชีวิตนะครับกิจการกิจวัตรประจำวันของเรานะนอกเหนือจากนี้ก็เป็นเรื่องของสิ่งที่จับต้องไม่ได้นะแต่ก็มีความสำคัญทางด้านจิตใจในวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นวิทยาศาสตร์ศาสนาแล้วก็จิตวิญญาณนะครับนิสิตกำลังเรียนวิชามนุษย์กับสิ่งแวดล้อมก็เป็นวิชาที่ว่าด้วยความงดงามนะครับเป็นความงามก็คือสุนทรียศาสตร์นะครับก็ให้มองสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่ดีมีความสวยงามอะไรที่ไม่สวยงามก็หาทางแก้ไขปรับปรุงพัฒนานะครับซ่อมแซมนะครับส่วนสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับก็เพื่อการดำรงชีวิตนะตั้งแต่เลือกสวนไร่นานะครับนาข้าวก็มนุษย์สร้างขึ้นนะสวนทุเรียนนะป่าปลูกนะครับไม่ใช่ป่าธรรมชาติป่าปลูกป่ายูคาลิปตัสทุ่งป่ายางนาสวนยางนานะครับนะป่าไผ่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะแล้วก็การตั้งถิ่นฐานตึกนะวัดวาอารามนะครับนะก็ทุกอย่างที่มนุษย์นะเอาทรัพยากรจากธรรมชาติมาสร้างขึ้นก็นับเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับทีนี้ก็มาดูนิยามความหมายของคำว่าสิ่งแวดล้อมที่เป็นทางการนะในทางกฎหมายนะครับกฎหมายที่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะนะครับมีชื่อว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะฉบับปัจจุบันคือพ.ศ.2535นะครับมีการปรับปรุงแก้ไขมาเป็นระยะเหมือนกันนะแต่ว่ายังไม่มีการแก้ไขใหญ่เพราะฉะนั้นถือว่าฉบับ2535เนี่ยนะครับเป็นฉบับปัจจุบันนะครับก็พระราชบัญญัติอันนี้เนี่ยนะชื่อยาวนะครับก็บางทีก็เรียกสั้นๆเป็นชื่อเล่นว่าพ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม
นะครับซึ่งก็เราก็คงจะได้ยินชื่ออยู่บ้างเหมือนกันเวลาพูดถึงเรื่องโครงอะไรนะนะครับโครงการสิ่งแวดล้อมต่างๆก่อนหน้านี้ก่อนโควิดจะระบาดก็จะมีปัญหาเรื่องฝุ่น PM 2.5 จำได้ไหมครับนะตอนนั้นก็มีการบอกว่าจะใช้พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมเข้ามาดูแลโดยให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการได้เลยนะครับในการที่จะปิดถนนปิดการดำเนินกิจการของโรงงานต่างๆชั่วคราวนะครับเพื่อลดนะครับปัญหาฝุ่น PM 2.5 นะก็พ.ร.บ.ฉบับนี้ก็เอามาดูแลได้นะถ้าเกิดไม่มีพ.ร.บ.ฉบับนี้เนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะไม่มีอำนาจนะปิดได้เองต้องเสนอเข้าครม.อะไรแบบนี้นะนะครับอันนี้ก็เป็นพ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมนะครับในพ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมก็จะมีนิยามความหมายอยู่นะครับในมาตรา4ในพระราชบัญญัตินี้นะครับก็มีคำว่าสิ่งแวดล้อมคำว่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมกองทุนมลพิษอะไรต่างๆนะแต่ว่าก็เดี๋ยววันนี้เราดูเฉพาะที่ทำไฮไลท์สีเหลืองไว้นะสิ่งแวดล้อมหมายความว่าสิ่งต่างๆที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพก็แสดงว่าสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้นะครับที่อยู่รอบตัวมนุษย์เห็นไหมครับสำคัญนะแสดงว่านิยามนี้มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นหัวใจของวิชาที่เรากำลังเรียนนี่เลยมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมนะครับโดยสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติแล้วก็มนุษย์ทำขึ้นก็ได้นะครับก็ครอบคลุมทุกอย่างอย่าลืมว่าสิ่งที่มนุษย์ได้ทำขึ้นเนี่ยรวมถึงสิ่งที่จับต้องไม่ได้ด้วยนะกฎหมายวัฒนธรรมประเพณีอะไรต่างๆนะครับครับก็ในส่วนของเนื้อหาตรงนี้ก็มีวิดีโอประกอบนะครับให้ดูเป็นวิดีโอที่2นะครับคราวที่แล้วนิสิตได้ดูเรื่องของดูเรื่องอะไรไปนะครับจำได้ไหมคราวที่แล้วดูเรื่องอะไรนะครับไปดูนะแหลมผักเบี้ยนะครับนะทั่วถิ่นแดนไทยตอนแหลมผักเบี้ยนะครับนิสิตได้ดูแล้วว่าแหลมผักเบี้ยเนี่ยนะครับอยู่ที่ไหนแล้วก็มีความสำคัญทางระบบนิเวศทางสิ่งแวดล้อมยังไงนะครับมีโครงการบำบัดน้ำเสียโดยใช้พืชนะครับมีชาวบ้านที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรนะครับบริเวณแหลมผักเบี้ยนะครับนะทำประกอบอาชีพต่างๆนะครับนะมีสาหร่ายพวงองุ่นนะครับนะเป็นพื้นที่ดูนกชายเลนนะครับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับมีหาดทรายด้วยนะบริเวณทางด้านทิศใต้นะครับอันนี้คือที่เราได้ดูไปคราวที่แล้วนะครับซึ่งแต่ละสัปดาห์นะครับก็จะมีสรุปให้นะครับนะเป็นไฟล์ PDF นะครับว่าในวิดีโอใน PowerPoint ที่เราดูในแต่ละสัปดาห์เนี่ยนะครับมีสาระสำคัญยังไงที่ควรจะจับประเด็นให้ได้นะครับนะถ้าเกิดนิสิตมีข้อสงสัยอะไรก็ทักมาได้นะครับทั้งทาง Facebook ทั้งทางอีเมลนะครับสำหรับวิดีโอเรื่องที่2นะครับในวันนี้จะเป็นเรื่องของการทำน้ำตาลมะพร้าวที่แม่กลองสมุทรสงครามนะครับนิสิตลองดูเองก่อนนะครับว่าน้ำตาลมะพร้าวเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตนะมีประโยชน์นะต่อการดำรงชีวิตยังไงบ้างแล้วก็มีภูมิปัญญาอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับมะพร้าวนะครับทั้งการนะวิธีการทำน้ำตาลมะพร้าวนะครับการนำน้ำตาลมะพร้าวไปทำอาหารนะครับนะทำไมถึงต้องใส่ไม้พยอมไม้เขี้ยมลงในกระบอกน้ำตาลเพื่ออะไรนะครับอันนี้ก็ลองจับประเด็นดูนะครับแล้วเดี๋ยวสุดสัปดาห์แต่ละสัปดาห์ก็จะสรุปประเด็นไว้ให้นะครับสวัสดีครับ